เราไปวะเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยนะครับเขาโชว์ให้ภาพเอาไม่ใช่หัวเว่ยอาลีบาบาคือเรากำลังจะใช้อาลีบาบากับหัวเว่ยเนี่ยเป็นแกนหลังในการพัฒนาให้กับเราเขามีแผนที่ประเทศจีนเขามี 20,000 กว่าหมู่บ้านซึ่งอาลีบาบาเนี่ยรัฐบาลจีนขอให้กลุ่มอาลีบาบาไปทำการฝึกอบรมให้คนจีนในชนบทที่ห่างไกลได้มีเทคโนโลยีรู้จักว่าไอ้อีคอมเมิร์ซนี่คืออะไรไอ้การทำธุรกิจเป็นยังไงไปสอนเกษตรกรว่าไอ้ธุรกิจของเขาจะตั้งได้ยังไงแล้วจะเอาสินค้าเหล่านี้เนี่ยค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซผ่านอินเทอร์เน็ตได้ยังไงแล้วก็ออฟเฟอร์เซอร์วิสในการขนส่งจากหมู่บ้านไปจำหน่ายถึงตลาดโลกให้กับหมู่บ้านที่ห่างไกลในชนบท 20,000 กว่าหมู่บ้านและขณะนี้รัฐบาลอินเดียกำลังขอให้อาลีบาบาเนี่ยไปช่วยรัฐบาลอินเดียทำในสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเป็นไปไม่ได้เลยที่เกษตรกรในหมู่บ้านที่ห่างไกลจะสามารถผลิตสินค้าแล้วค้าขายกับโลกภาพที่เขาเสนอนั้นมันมีตั้งแต่การให้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้เกษตรกรของเขาให้ผู้นำเกษตรกรของเขารู้ข้อมูลล่วงหน้าว่าอนาคตข้างหน้าสินค้าตัวไหนจะเป็นยังไงราคาเป็นยังไงสภาวะอากาศจะเป็นยังไงคุณจะปลูกพืชอะไรเขาสามารถที่ไปช่วยสอนให้คนจีนคนตัวเล็กๆรู้วิธีในการใช้อีคอมเมิร์ซและก็สามารถเปิดช็อปเล็กๆในหมู่บ้านค้าขายกับโลก